สวัสดีครับชื่อนายภควัชศรีชมเมืองเป็นหลานของปู่สมจิตศรีชมเมืองก่อนที่จะรับประทานสมุนไพรดีพัทมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เป็นฤทธิ์ชิดวงทวารหลังจากที่ปู่รับประทานสมุนไพรดีพัทไป2ขวดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ค่อยๆหายไปอาการฤทธิ์ชิดวงทวารก็ค่อยๆทุเลาลงขอบคุณสมุนไพรดีพัทที่ช่วยทำให้ปู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง